รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็นและนี่คือเกษตรไทยตายจ้อสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยตายจ้อเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือผู้ผลิตโคเนื้อคุณภาพดีจากแดนอีสานนั่นก็คือโคขุนโพนยางคำการเลี้ยงโคขุนให้มีคุณภาพดีและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เขาทำกันอย่างไรครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วอย่าเสียเวลาครับไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าไปการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเนี่ยเราจะต้องใช้อาหารที่มีคุณภาพวัวก็รักษาพันธุ์ดีเช่นพันธุ์ชาโรเล่ลิมูซ่าลิมูซินหรือว่าพันธุ์ซิมินทอนลดต้นทุนถ้าเราซื้อเขาเนี่ยค่อนข้างจะแพงคือเช่นอาหารน่ะ9บาท10บาทน่ะถ้าเราทำเองออกจากพื้นที่ของเรานี่ต้นทุนแค่4บาทแค่นั้นเองครับเนื้อโคขุนโพนยางคำของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางโพนยางคำจำกัดจังหวัดสกลนครมีชื่อเสียงมานานวันนี้คุณลุงสรรสินยาสาชัยหรือลุงตะเกษตรไทยไอดอลผู้มีประสบการณ์เลี้ยงโคขุนกว่า25ปีเปิดฟาร์มโคขุนให้เรามาเรียนรู้ต้นทางเนื้อคุณภาพจากแดนอีสานกันถึงที่เลยทีเดียวครับโคขุนที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มของคุณลุงเนี่ยประมาณสักกี่ตัวประมาณ50ตัวครับตอนนี้ของลุงตานี่50ตัวครับยังมีสมาชิกอีกนะคือสากลปศุคำมีอยู่22กลุ่มครับสมาชิกอยู่210รายประมาณบวกลบครับผมแล้ววัวนี่จะกี่ตัวฮะ 4-500 ตัวครับผมวายคือสำเร็จปีที่แล้วนี่ก็ประมาณสัก400กว่าโอ้คือเราต้องเลี้ยงให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับทางสากลอย่างเคร่งครัดคือพันธุ์ที่นำเข้ามาเลี้ยงคือพันธุ์ชาโรเล่หรือลิมูซ่าลิมูซินหรือพันธุ์ซีเมนทอนฮะหรือว่ากบินบุรีสายเลือดลูกผสมระหว่างวัวยุโรปกับวัวพื้นบ้านของเราเนี่ยระหว่าง 50% หรือไม่เกิน 62.5 จะเลี้ยงง่ายโคขุนลูกผสมสายพันธุ์ที่ดีเลี้ยงก็ง่ายทนต่อสภาพอากาศร้อนๆอย่างบ้านเราที่สำคัญตัวใหญ่ไม่ใช่เล่นแม่มาดูกันหน่อยนะครับว่าสถานที่เลี้ยงต้องเป็นยังไงกันบ้างแต่ละคอกเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่ยังไงฮะส่วนมากความกว้างเนี่ยคือจากต้นนี้ไปต้นนี้2เมตร50ครับผมครับความยาวไปทางโน้นน่ะคือ3เมตรพอมีที่เขาไม่ได้หมุนตัวได้ใช่ถ้าแคบมันก็แค่ทรมานสัตว์ครับเดินมานี่เนี่ยเพียบเลยเพียบนี้ไม่ใช่แค่วัวอย่างเดียวมูลวัวนี่ก็เพียบเหมือนกันจริงๆแล้วลักษณะข้อมันจะต้องมีแบบให้เขาเป็นอย่างนี้เหรอฮะครับคือข้อวัวเนี่ยถ้าสะอาดเกินไปเนี่ยวัวอาจจะกระโดดโลดเต้น เดี๋ยวลูกกระโดดโลดเต้นเลยเหรอครับผมยังไงฮะคือกระโดดคล้ายๆว่ามันเห็นคนมาเยอะๆมันจะกระโดดแล้วก็มันลื่นล้มหรือว่านอนอาจจะพื้นปูนเสียดสีกับตัวหนังวัวนะมันเป็นแผลแต่มันต้องมีมูลสัตว์ตรงนี้นะครับผมอ๋อให้มันกันลื่นครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทำความสะอาดนะประมาณสักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์แล้วก็ต้องเก็บออกมามูลวัวขายก็ได้อีกส่วนลุงตาก็มาทำบ่อบักแก๊สชีวภาพใช้ในบ้านด้วยแม่ใช้ทรัพยากรมูลโคคุ้มจริงๆเลยนะครับลุงตาลูกโคที่จะนำมาขุนส่วนหนึ่งลุงตาก็ได้มาจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่เลี้ยงไว้ละครับต้องอยู่ระยะไหนบ้างก็ส่วนมากถ้าผมซื้อเขาก็ประมาณ12เดือนถึง18เดือนผมก็ซื้อวัวจากสมาชิกชาวบ้านเขาอ่าฮะแล้วแต่ความพอใจของเขาก็จะขายช่วงไหนครับลักษณะดีต้องไม่เกินเขาเอาดูฟันก่อนคือไม่เกิน6ซี่ครับผมอ๋อไม่เกิน6ซี่เนื้อจะเหนียวตลาดไม่ต้องการครับผมอันนี้หมายถึงตัวที่ซื้อเข้ามาไม่เกิน6ซี่เพราะว่าเราต้องมาขุนในสูตรของเราครับคือสูตรเป็นเทคนิคของสหกรณ์ครับผมได้ลูกโคอายุราว 12-18 เดือนมาขุนอาหารสำหรับโคเตรียมขุนก็ต้องนี่เลยดีและประหยัดมันหมักยีสต์อยากรู้เป็นยังไงไปลองทำกันดูกากน้ำตาลบ้านนี้เข้ามากันเป็นโอ่งฮะผมจะบอกให้เปิดปากโอ้โหกากน้ำตาลมากันอย่างนี้เลยโอ้โหตกเข้าไปนี่ตัวหวานเลยครับผมอื้อหือ10กิโลฮะเอกากน้ำตาลผสมกับน้ำเปล่า10ลิตรคนให้เข้ากัน
ที่เหลือคุณแม่ไพวันแม่บ้านคนงามของลุงตะจะเป็นคนบอกล่ะครับแล้วไงต่อครับผมอันนั้นก็ตามด้วยยูเรียยูเรียนี่ใช้เท่าไหร่3กิโลต่อ1ตันเทแล้วก็ให้ผลให้เท่ากันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันละลายหรือยังไม่ละลายก็เอาไม้กระทุ้งดูมันยังเป็นเม็ดอยู่ก็คนไปเรื่อยๆยังแปะๆอยู่นะจากนั้นก็พักไว้ก่อนมาผสมยีสต์กันละครับไว้ก่อนแล้วมาทำตัวนี้ค่ะตัวไหนฮะนี่เอายีสต์ลงไปยังไงเอาอะไรอ่ะมันต่อเนื่องไหมมันต่อเนื่องน้ำนี่ที่เราใส่เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ฮะถังเล็กนี่คือ10ลิตรแต่ถังใหญ่นี่90ต่อมัน1ตันน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้แล้วก็ให้คนอีกตัวนี้ให้คนไว้ประมาณ2ชั่วโมงเฮ้ย2ชั่วโมงนั่งคนตลอดเลยเหรอไม่ได้คนตลอดคนแล้วหยุดเมื่อกี้10นาทีก็แย่แล้วอีก2ชั่วโมงนี้โอ้มีสุดเอาไม้เดิมคนได้ไหมได้ค่ะยีสต์ขอโทษนะให้มันกินขอโทษสังกะสียังอยู่นะแม่ตัวนี้จะให้มันไอ้ยีสต์กินไอ้น้ำตาลทรายแดงก่อนคนให้มันขึ้นฟองแต่เวลาคนห้ามไปตลาดเพราะว่ายีสต์ตัวนี้มันจะฟองขึ้นมาตกใจไงนึกว่าระหว่างคนเนี่ยห้ามคุยกับคนอื่นคุยได้คุยได้นะแต่ห้ามไปเล่นบ้านอื่นเอาห้ามไปเล่นบ้านอื่นให้เล่นแค่บ้านนี้บ้านเดียวห้ามเลยก็บอกมันแข็งแรงเอาไม่ไม่ยังไงครับดูท่าจะขัดใจแม่ซะแล้วมันไม่ได้เจ็บได้ได้ผมขอแก้ตัวผมไม่บอกทำอย่างนี้ได้ช่วงที่รอฟองมีฟองมันขึ้นเราก็ไปบดมันไว้ต้องไปบดมันสำปะหลังกันแล้วล่ะครับใช้100กิโลกรัมไม่ช่วยเก็บไหมไม่เป็นไรแม่โหงานนี้ปล่อยผมเลยแม่นี่จะได้กินข้าวเที่ยงไหมหรือถ้าไม่จบได้กินดิแม่ข้าวเราก็ต้องกินดิแม่เราทำงานเหนื่อยเราก็ต้องกินข้าวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแม่แม่ทุกอีวะก็บอกแล้วตัวใหญ่แล้วไปนั่งเก้าอี้นั่นก็แตกจริงข้าวลุกแม่ไม่ใช่มันลุกไม่ได้กินข้าวแล้ววันนี้ไม่ได้กินข้าวแล้วแม่เดี๋ยวแม่เขาบอกคนเจ็บอย่าเพิ่งให้ขยับแม่รอแป๊บนึงบดมันสำปะหลังให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากนั้นก็เทใส่ถังให้หมดเลยถังนี้ครับค่ะเทต้องพอดีถ้าเทเลยไม่ลงถังนี่สกุลไม่เลยอย่างนี้นะแม่นะแกอย่างนี้ทำรอบหนึ่งถังหนึ่งนี่โคขุนนี่กินได้นานขนาดไหนฮะให้มันกินวันละ61กิโลต่อตัวต่อวันเส้นเหยียบไม่แน่นเหยียบในนี้เลยผมไม่ได้กลัวล้มแม่เก้าอี้แม่พังไปแล้วผมกลัวถังแม่จะระเบิดอีกอันหนึ่งไม่ระเบิดค่ะขึ้นเลยชัวร์นะครับค่ะตีมือเพื่อความมั่นใจครับแม่นี่ไล่อากาศเลยครับค่ะอุ้ยแม่มันยุบอ่ะแม่ดูครับใช้ยากไหมครับถึงเวลาที่เราต้องมาสับหญ้าเนเปียกันแล้วบ้านนี้เขาปลูกกันกว่า3ไร่ไว้เป็นอาหารหยาบให้โคขุนละครับมาแล้วแม่มาแล้วหญ้าเนเปียนอกจากจะช่วยระบบย่อยของโคแล้วยังมีโปรตีนอยู่ถึงกว่า 12% เลยทีเดียวโอ้ยแม่มีเดี๋ยวความชุ่มฉ่ำมาได้เวลาอาหารฉ่ำๆท่ามกลางอากาศร้อนๆกันแล้วถึงเวลากลับมาทำมันมักยีสต์กันต่อละครับในที่สุด2ชั่วโมงผ่านไปนี่มาอยู่อย่างนี้เลยได้แล้วโอ้ยมันสำปะหลัง100กิโลกรัมใช้ยีสต์หมัก10เหยือกละครับ1เหยือกเท่ากับหัวมัน10กิโล10เหยือกก็คือถังนี้ก็ดีเลยแล้วแม่ไม่เอาถังนี้ตักลงไปเลยป่ะก็อยากให้รู้ว่าเหยือกมันเป็นตรงนี้นะไปแล้วแม่ต้องขยับนิดนึงวิธีการเทไม่ต้องไปคลุกไปอะไรให้เทข้างบนแล้วมันก็ซึมลงไปข้างล่างเลยแค่นี้เลยเดี๋ยวเขาซึมของเขาเองค่ะเดี๋ยวเขาซึมของเขาเองเดี๋ยวเขาหากินของเขาเองหมักไว้21วันก็เป็นอันใช้ได้ละครับส่วนอาหารสำหรับโคที่โตแล้วจะขุนต่อ
ก็ต้องนี่เลยทั้งดีและประหยัดอาหารหมักสำเร็จรูปลุงตาครับนี่คืออาหารหมักสำเร็จรูปที่บอกว่าทำทีครั้งหนึ่งนี่10 กว่าตัน10 กว่าตันครับส่วนประกอบนี่เยอะมากต้นทุนแพงไหมก็ต้นทุนไม่ค่อยแพงสูงสุดแค่4 บาทอาหารหมักสำเร็จรูปส่วนผสมก็มีกากปาล์มฝางข้าวสับปูนขาวโดโลไมต์รำข้าวพรีมิกแร่อสคมันเส้นกากแป้งมันแล้วก็กากถั่วเหลืองผสมกันเสร็จหน้าตาก็ออกมาอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับแล้วสมมุติถ้าไม่มีสูตรอาหารตัวนี้เราให้แค่มันบดหมักยีสต์อย่างเดียวไม่พอไม่พอครับไม่พอครัวเตรียมขุนเท่านั้นเองเตรียมขุนนั่นคือ 1-6 เดือนครับผมแต่ถ้าเกิดเลย6เดือนมาแล้วต้องตัวนี้เลยครับต้องอีกสูตรนึงครับผมลุงตะจะให้โคขุนกินกากน้ำตาลด้วยตก1 กิโลต่อตัวต่อวันไม่น่าล่ะเนื้อละหวานหวานนอกจากนี้ฟาร์มโคขุนก็ถือว่าเป็นนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดสกลนครเขาล่ะครับในเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแปลงผู้จัดการแปลงเขาจะเข้ามาตรวจแต่ว่าเขาทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีคณะกรรมการรวมกลุ่มกันในการรวมกลุ่มในการพูดคุยเนี่ยมันจะมีปัญหาที่เข้ามาพูดคุยกันทุกวันแล้วก็มีการแก้ปัญหาทุกวันเขาขาดอะไรแล้วก็เสริมตรงนั้นเลี้ยงโคขุนกันเป็นปีน้ำหนักล่ะครับจะเป็นยังไงก็ส่วนมากอยู่ในประมาณสัก500-600หรือว่า700ประมาณเนี่ยแต่ผมได้เป็นเกือบถึงตันก็ยังมีเลยแล้วพอมาเลี้ยงแล้วจากตัวละ20,000 กว่าบ้าง40,000 กว่าบ้างเวลาขายฮะกำไรเป็นยังไงสำหรับผมนะผมก็ได้ลดต้นทุนไงเท่านี้ก็เหลืออยู่ตัวละ10,000-15,000แล้วสามอันนี้ล่ะจากสูตรอาหารที่เราลดต้นทุนครับผมมันก็ทำให้ช่องว่างของกำไรเราขยายขึ้นครับผมปีหนึ่งเนี่ยคุณลุงขายวัวได้ประมาณสักกี่ตัวฮะโอ้ปีนี้ได้31 ตัวครับ31 ตัวนี่กำไรตัวละตกเป็นหมื่นกว่าได้ไหมฮะไม่ถึงกันเยอะแต่โดยเฉลี่ยแล้วล่ะขายมูลสัตว์ก็ได้อยู่ประมาณสักเดือนนึงเกือบหมื่นแล้วตัววัวนี่ก็รับตัวละประมาณ10,000 กว่าบาทก็หลายแสนอยู่นะวิหลายแสนหรือล้านยอดขายก็อยู่ในประมาณสัก2 ล้านกว่ากำไรมันก็น่าจะอยู่ในประมาณสักไม่น่าจะต่ำกว่า400,000ก็ได้ยังมีอีกนะยังมีอะไรอีกฮะคือสิ้นปีมาปีนี้น่าจะได้สัก100,000เงินปันผลอ๋อได้ปันผลจากสหกรณ์อีกครับผมเพราะเราก็อยู่แบบไม่ร่ำไม่รวยแต่ไม่ยากไม่จนครับผมเพราะความทุ่มเทจริงจังจริงใจรักในอาชีพทำให้ยืนหยัดอยู่บนถนนสายนี้ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าลุงตะสันสินยาสาชัยและครอบครัวคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ